ไปในครั้งที่หนึ่งเราก็ได้ข้อมูลว่าการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเดินอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้พอเราไปในครั้งที่สองเราอาจได้ข้อมูลอีกประการนึงว่าเดินแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่นะนั่งแบบนั้นก็ไม่ใช่แต่ต้องมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนทำให้เราผู้ใคร่ควรแก่การปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าตกลงฉันจะไปตรงไหนแน่ฉันจะใช้ข้อมูลอะไรยึดถือไว้ในการประพฤติปฏิบัติและเราเนี่ยมีกรรมฐานที่เหมาะสมไหมและสำหรับในยุคที่ข้อมูลต่างๆหลั่งไหลเข้ามาทางตาหูของเราเนี่ยค่ะว่าการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะต้องอย่างนี้เท่านั้นหรือเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะอย่างนู้นไม่ควรใช้ก็อยากจะถามในแง่มุมนี้เจ้าค่ะหนูเล่าให้พระอาจารย์ฟังนะคะตามข้อมูลที่พอจะรวบรวมได้ว่าข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาในแง่มุมของเราผู้ประพฤติธรรมเราจะได้วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งเราได้รับวิธีการปฏิบัติว่าต้องนั่งแบบนี้นะแต่เมื่อเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเราอาจจะได้ข้อมูลใหม่ว่านั่งแบบนี้ไม่ใช่นะต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นนั่งต้องให้ได้นานๆนะ3ชั่วโมงได้ยิ่งดีแต่พอเรารู้สึกว่าไอ้3ชั่วโมงเนี่ยมันไม่เหมาะกับเราแล้วเราก็ได้ข้อมูลใหม่มาว่า3ชั่วโมงไม่ได้หรอกมัน15นาทีก็พอแล้วก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าแล้วกรรมฐานที่เหมาะสมกับคนยุคนี้เนี่ยมีไหมข้อมูลที่เราได้รับทั้งหลายแหละตามสื่อต่างๆในแง่มุมต่างๆเนี่ยเราถือไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติได้ไหมเมื่อถือแล้วมีประโยชน์ไหมหรือถ้าไม่มีประโยชน์มันจะมีกับดักอะไรบ้างใครเคยไปเข้าห้องกรรมฐานปฏิบัติบ้างยกมือหน่อยค่ะก็มีเยอะเลยนะเออจะได้ดูเช็คดูก่อนในรายละเอียดจะได้ท่านอาจารย์มหาอำนาจคอยตรวจสอบดูเวลาตอบปัญหาได้ตรงประเด็นนิดนึงสรุปก็แบบไปเข้าจัดเป็นคอร์สอบรมเจริญกรรมฐานเนี่ยมีไหมลองยกมือดูสิโอ้โหมีอะไรปีเลยค่ะพระอาจารย์โอ้นี่เป็นคนนำกรรมฐานเลยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะเจออาจารย์ใหญ่เนี่ยแต่ถ้าอาจารย์ใหญ่ทางด้านโรงพยาบาลเขาเรียกเป็นหมออันนั้นเป็นศพนะเป็นอาจารย์ใหญ่เหมือนกันตรงนี้ก็คืออย่างนี้ในเรื่องของกรรมฐานหรือที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ในที่พูดนี่รวมเลยอาตมาก็พยายามจับประเด็นที่ทางแม่ชีพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาตมาเอ๊ะอย่างนี้อย่างนี้มันหมายถึงอะไรนี่เนี่ยก็คงอยากไม่อยากเลยระบุสถานที่นั่นเองคืออย่างนี้ว่า1อุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ครองเรือนอันนี้จะต้องอย่าลืมฐานะของพวกเรานะและในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเวลาสอนอุบาสกหรืออุบาสิกานั้นน่ะท่านสอนยังไงอามายกในเรื่องของอุคคาคณบุดีที่พระศาสดาพระบรมศาสดาสอนเกี่ยวเรื่องการแสดงธรรมและท่านได้บรรลุธรรมที่ทรงแสดงนั้นคือทานกถาศีลกถาสักขะกถากามาทีนวกถาคือโทษของกามเนกขัมมานิสังสักกถาอนิสงของการออกจากกามแล้วก็สรุปลงในทุกสมุทัยนิโรธมรรคเกิดอริยสัจ4แล้วก็ได้บรรลุแต่ในยกนี้เมื่อฟังธรรมแบบนี้แล้วไม่ได้บรรลุจะทำยังไงใช่ไหมแล้วก็ต้องตั้งประเด็นเหตุผลที่ฟังธรรมในยุคนี้แล้วเนี่ยโดยมากเตลิดหรือก็เลื่อนลอยกันโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าข้อมูลในการฟังของพวกเราเนี่ยไม่แข็งแรงพอเหตุผลที่ไม่แข็งแรงพอสังเกตดูไหมพอพูดเรื่องทานกถาเนี่ย1ในชั้นคำสอนจริงๆท่านแจกเรื่องทานละเอียดแต่นี้เรามากล่าวย่อๆซึ่งก็ไม่เหมาะสมกับอัธยาศัยของคนเราในยุคนี้อีกศีลกถากล่าวเรื่องศีลทั้งๆที่ท่านขยายกว้างมากแต่เราก็มาเรียนแบบย่อๆแล้วก็สักขะคาถาพูดถึงในเรื่องของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็อีกเยอะมากที่กล่าวเข้าไว้แต่เราก็เรียนแบบย่อๆหมดเลยกามาทีนวคาถาโทษของกามนี่พระศาสดาแสดงไว้เยอะในจุลกรรมในจุลทุกขขันธสูตรมหาทุกขขันธสูตรเป็นต้นตลอดถึงโทษของกามแสดงไว้เยอะแยะหมดทั้งในธรรมจักรปวัตนสูตรก็แสดงไว้หรือในกายคตาสติสูตรก็แสดงในเรื่องของโทษของกามอีกเยอะหมดเลยใช่ไหมก็ไม่ได้มาขยายแล้วก็เนกขัมมานิสังสักกถาเกี่ยวเรื่องของเนกขัมมะบารมีที่ทรงแสดงไว้ที่ทรงแสดงเป็นตัวอย่างไว้นี่นะก็อีกมากก็ยังไม่ได้นำมากราบแล้วก็อริยสัจ4
ซึ่งเป็นหัวใจของพระศาสนาเลยอันนี้ก็ไม่ได้นำมาแสดงแบบละเอียดฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมกันในยุคนี้ก็เดมากกับฟังกันแบบผ่านๆเลยๆมันก็เลยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่อันนี้สรุปประเด็นตรงนี้ก่อนทีนี้พอเอิญอยู่ต่อมาก็หลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่มีข้อมูลเราก็ต้องการเข้าอยู่ในห้องกรรมฐานแล้วก็หยิบเอากรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งขึ้นมาระลึกขึ้นมาเดินแล้วก็คิดว่าจะได้ผลแต่ดูเหมือนจะได้ผลแต่พอไปมาก็ไปติดล็อกอีกติดล็อกตรงที่ว่าหนึ่งตนเองก็ไม่ได้มีข้อมูลใดๆยิ่งไปใคร่ควรไปลักษณะอย่างนั้นไปเสร็จก็เลยเดินไปกับความคิดตัวเองเป็นส่วนใหญ่เราไปคิดว่าบอกว่าอ๋อเราโตแล้วคิดเองได้ไงเราไปคิดอย่างนั้นนะเช่นให้ตัวรูปกรรมฐานหรือตัวรูปแบบไปเบ็ดเสร็จแล้วก็ให้เราไปกําหนดตามนั้นเมื่อกําหนดตามนั้นเบ็ดเสร็จถ้าจิตมันชอบอย่างไรหรือมันผ่องใสอย่างไรก็ให้ตามความคิดนั้นไปอย่างนึงอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับนะครับก็สรุปก็วนๆกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วซึ่งเราไปตรวจสอบหรือไปสนทนาไปสอบถามก็จริงก็กลับกลายเป็นคนแปลกๆไปใช่ไหมคำว่าแปลกๆในที่นั้นก็หมายความว่าเอ๊ะพอไปเข้าปฏิบัติกรรมฐานเลยกลายเป็นคนเอกเทศไปอย่างหนึ่งกลับมาทั้งบ้านก็เข้ากับทั้งบ้านก็ไม่ค่อยได้มันกลายเป็นความปฏิบัติที่ผิดปกติไปแล้วซึ่งในสมัยข้างพุทธกาลกลับกลายไม่เป็นอย่างนี้เลยพระอริยบุคคลทั้งหลายมีชั้นพระโสดาบันสกทานาคาทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นคนที่ยังอยู่ในสภาพของสังคมของเขาได้อย่างยกตัวอย่างเช่นในสังคมของในแคว้นอารวีเนี่ยนะในแคว้นอารวีเนี่ยอุบาสกที่ตามท่านอุบาสกท่านหนึ่งเนี่ยแม้แต่อุบาสกของอุคคคณาวดีเหมือนกันแล้วก็อุบาสกอีกท่านหนึ่งนะอยู่ในแคว้นอารวีเนี่ยมีอุบาสกแล้วก็มีเพื่อนๆตามเนี่ยล้วนจะเป็นอุบาสกหลายล้วนมีพระโสดาบันเป็นต้นท่านใช้คำว่าอย่างนี้ไม่มีปุถุชนเลย500เวลาท่านไปฟังธรรมกันเนี่ยนะอันนี้แปลว่าอะไรท่านก็ประกอบอาชีพการงานเนี่ยแกเป็นกลุ่มชนของอริยชนแต่ไม่มีผลปรากฏว่าท่านไปซุ่มเข้ากรรมฐานกันเลยนะเนี่ยกลุ่มนี้แต่มีการไปฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมเป็นอัธยาศัยในชีวิตเราเคยเอะใจไหมว่าเป็นแบบนี้ท่านจะเข้าวัดกันเป็นระยะฟังธรรมแล้วก็กลับมาก็ประกอบอาชีพการงานเป็นปกติไม่มีกล่าวไว้ในสูตรไหนเลยนะ 20,000 กว่าสูตรนี่นะเอามาตรวจสอบดูเนี่ยนะไม่มีสูตรไหนเลยว่าเออมีการคารวะเข้าอยู่กรรมฐานเป็นระยะไม่มีเลยแต่มีฟังธรรมเป็นอัธยาศัยทุกแทบทุกวันนี่มีทุกวันนี่มีกลางวันไปทำงานกลางคืนเข้าวัดแล้วฟังธรรมอยู่ดึกๆดื่นๆบางทีก็ทั้งคืนแล้วก็กลับเงี้ยกลางวันก็ประกอบอาชีพตามปกติอยู่เงี้ยนะมีอัธยาศัยเป็นไปลักษณะนี้ที่บ้านก็เปิดเป็นที่ภิกขาจารย์ของพระจัดอาสนะถวายแต่งตั้งไว้บางบ้านที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็รับ500รูปเลยมีอาสนะปูไว้เบียดเสร็จมีพระกลับไปพระมาก็ต้อนรับดูแลอย่างดีก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันตนเองก็ประกอบอาชีพการงานเป็นปกติเงี้ยนะนี่พอจะมองเห็นใช่ไหมว่าสังคมในยุคโน้นกับในยุคนี้ในการเข้าถึงคำสอนก็ต่างกันถ้าสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ถ้าเราดูไปแล้วก็คือว่าเราเดินออกไปจากหน้าที่ตรงนี้สภาพสังคมนั้นน่ะเราจะหาคนประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตยากมากมากเลยของไปวางไว้ที่กลางถนนไม่ถึง5นาทีจะต้องหายภายในพริบตาทันทีใช่ไหมซึ่งในยุคนั้นคนละยุคกันแล้วอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าในยุคนี้นะก่อนที่จะเข้าในเรื่องกรรมฐานเนี่ยในยุคนี้นะคนเจริญกรรมฐานกันเป็นพักๆซึ่งมันผิดอย่างมหันต์นะแต่คิดว่าการปฏิบัติกรรมฐานมันมีอยู่เฉพาะในวัดเดินออกจากนอกวัดก็ทิ้งเสียหรือกรรมฐานก็คือไปเฉพาะเป็นบางคอร์สที่จัดอบรม7วัน15วันหลังจากนั้นก็ปล่อยชีวิตตามสบายเป็นไปกับบาปอะไรก็ได้จะดูหนังฟังเพลงเที่ยวเล่นหรือไปเที่ยวเทคเที่ยวขับเลยตามที่เขาพูดกันนี่นะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถึงปีนึงก็มีการเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่สักที2ทีอย่างเงี้ยเขาพูดกันในทำนองอย่างนั้นหรือไม่ถ้าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้บ่งบอกถึงจุดเสื่อมมากๆแล้วเพราะการปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดานั้นน่ะท่านถือการปฏิบัติทุกมุมทุกจุดของชีวิตไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเป็นพัก
แม้กระทั่งประกอบอาชีพการงานอยู่เช่นการค้าขายเนี่ยท่านก็เดินอาชีวะปริสุทธิได้อยู่ซึ่งเป็นมิจสัมมาอาชีวะขับเน้นการไม่กระทำมิจฉาอาชีพถ้าสัมมาอาชีวะมันก็ต้องเป็นไปกับกุศลไม่ใช่ประกอบอาชีพการงานแบบหน้าดำค่ำเครียดกันอยู่ทุกวันเนี่ยหรือแม้การไปสอนหนังสือหรือแม้การไปประกอบอาชีพอย่างอื่นทำนาทำไร่ทั้งหลายก็ไม่เป็นแบบนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนอันนี้บ่งบอกว่าเราไม่สามารถเอาธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถ้าศัพท์ภาษาสมัยใหม่ท่านใช้คำว่าไม่สามารถเอาไปบูรณาการใช้ได้ในจริงในชีวิตน่ะใช่ไหมแต่การไปใช้ได้เป็นกระจุกกระจุกเฉพาะที่นี้เป็นปัญหาที่ตีบตันทางด้านปัญญาของชาวพุทธนะที่ชาวพุทธไม่สามารถเอาคำสอนของพระศาสดาของพระบรมศาสดาเนี่ยเอาไปขับเน้นและปฏิบัติได้จริงในขณะที่อยู่ต่อหน้าพ่อแม่หรือประพฤติกับพ่อแม่กับครูอาจารย์กับบุตรภรรยาสามีกับป้ากับลุงกับน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชากับพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นถูกจำกัดสถานที่อย่างนี้แล้วแล้วศาสนาจะเจริญในใจของชาวพุทธไม่ได้และการปฏิบัติใช่ไหมแต่พระโมยิ่งบอกว่ากรรมฐานที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสะสางความเข้าใจมุมนี้จนกระจายก่อนถ้าไม่สามารถสะสางในมุมนี้ได้ให้ชาวพุทธได้เข้าใจคำสอนให้ชัดเจนให้ลึกซึ้งในมุมนี้ได้ในที่สุดจริงๆมันก็ตีบตันกันอยู่อย่างเงี้ยเราจะเสนอกรรมฐานปุ๊บออกไปเสร็จกรรมฐานก็ยังอยู่ในบล็อกที่มันถูกจำกัดมุมอยู่นั่นเองที่สุดจริงๆตัวกรรมฐานจริงๆหรือตัวคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่ได้เอาขับเน้นและใช้ได้จริงในชีวิตจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้เลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ะใช้ได้เฉพาะในวัดหรือในเวลาที่ไปเข้าห้องกรรมฐานแต่ท่านขับเน้นให้ไปใช้ได้จริงๆในชีวิตจริงๆเช่นเมื่ออยู่กับภรรยาเนี่ยจะเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรในฐานะคุณเป็นสามีเนี่ยหรือภรรยาจะปฏิบัติต่อสามีเงี้ยลูกจะปฏิบัติต่อพ่อพ่อจะปฏิบัติต่อลูกต่อแม่ต่อพ่อเงี้ยหรือจะปฏิบัติต่อผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายหรือเพื่อนมิตรทั้งหลายหรือครูอาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายปฏิบัติต่อเจ้านายอย่างเงี้ยมันมีหลักการยึดโยงเชื่อมโยงกันหมดแล้วเป็นไปกับจารีตศีลเป็นไปกับวารีตศีลเป็นไปกับสมาธิและปัญญาอย่างไรท่านขับเน้นการขับเน้นในลักษณะอย่างนี้แปลว่าพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเดินอยู่ในใจของท่านเหล่านั้นได้จริงๆนะถ้ามองอย่างนี้อ้าวพอสมมุติว่าเราบูรณาการเกินความเข้าใจของคนสมมุตินี่นะอาตมาสมมุติว่าสมมุติว่าคนในยุคนี้ในห้องนี้เข้าใจแล้วพอเข้าใจเบ็ดเสร็จแล้วมันเป็นการกระจายแล้ว1จาก5จาก1เป็น5จาก1เป็น10ได้นี่มันก็กระจายออกได้จริงใช่ไหมอย่าลืมนะว่าอุบาสกบาสิกาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถกระจายได้จริงๆเนี่ยสามารถเอาคำสอนพระเจ้ากระจายออกได้จริงเพราะมีปัญญาเพราะมีอุดมการณ์ไงเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเพราะไม่ใช่ไปหลอกลวงเขาแต่ไปช่วยเหลือเขาทำให้เขาเนี่ยพ้นจากเครื่องพันธนาการคือความเข้าใจผิดเนี่ยที่มันลุมล้อมอยู่ในจิตของเขาเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ความมืดบอดของจิตนี่แหละชาวพุทธสามารถขยายความเข้าใจได้ถูกต้องจริงๆและมีข้อมูลของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องจริงไม่ใช่รู้แบบเป็นกระจุกกระจุกและเชื่อมโยงติดต่อกันไม่ได้กระจายเข้าสู่มาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เนี่ยตัวนี้มันก็ตีบตันแล้วก็ไม่รู้จะขยายออกอย่างไรในขณะที่ตนเองก็ยังมีปัญหาเต็มไปหมดก็ยังไม่สามารถปฏิบัติตามคำสอนได้เองแล้วคนเกี่ยวข้องเขาก็มองเราเขาก็ไม่ศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาได้ยังไงเพราะท่านผู้นี้ไม่ได้ปฏิบัติได้จริงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่นี้ก็คือว่าเมื่อกี้บอกว่าพูดถึงในเรื่องของกรรมฐานถ้าลองมาดูอย่างนี้ว่าเอาสูตรที่เราฟังกันมาอุคคะสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงที่บอกคุณธรรมของอุคคขาวดีแล้วอุคคขาวดีเนี่ยอุคคหาวดีเนี่ยท่านพูดเองว่าท่านบรรลุยังไงท่านบอกว่าท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เลื่อมใสเลยใช่ไหมพอเลื่อมใสปุ๊บแล้วท่านก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ท่านก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ลงแล้วท่านก็เงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้พระศาสดาก็แสดงทานแสดงศีลแสดงสักขะคืออนิสงส์แล้วก็แสดงกามาทีนวะคือโทษแล้วก็แสดงเนกขัมมานิสังสักขะถาพอแสดงเบ็ดเสร็จแล้วจิตของท่านก็อ่อน
อ่อนควรต่อกุศลคือสภาพกุศลจิตจากที่ไม่ค่อยเกิดในใจของท่านเนี่ยก็คือคฤหัสถ์ก็คือเป็นผู้ที่คับแคบใช่ไหมคำว่าคฤหัสถ์เนี่ยเขาแปลผู้คับแคบผู้คลองเรือนเนี่ยคำว่าคับแคบคือคับแคบอะไรยอมรู้ไหมคำว่าคับแคบยอมโจ้คำว่าคับแคบแปลว่าอะไรแปลว่าบุญมันเกิดยากบาปมันเกิดง่ายเขาจึงเรียกว่าขี้หิเพศไงคือเพศที่ต่ำคำว่าต่ำในที่นั้นก็แปลว่าบุญเนี่ยเกิดยากแต่บาปเกิดง่ายคิดบุญไม่ค่อยออกแต่คิดบาปคล่องพูดเรื่องบุญไม่ค่อยได้แต่พูดบาปคล่องเนี่ยนะทำบุญก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าทำบาปนี่คล่องเลยเนี่ยนะลักษณะเนี้ยเขาเรียกคฤหัสถ์แปลผู้คับแคบนั่งฟังธรรมจะให้บุญเกิดก็ยากเพราะใจไม่อ่อนไม่อ่อนก็แปลว่าใจไม่ได้ถูกฝึกปรือด้วยกุศลอย่างต่อเนื่องเหมือนเหล็กไงโยมเหล็กที่ไม่ได้สู่เข้าเบ้าหลอมมันไม่อ่อนใช่ไหมทองเนี่ยทองที่มันจะอ่อนเอามาทำเป็นกำไรสร้อยแหวนนาฬิกาไปทำเป็นเครื่องประดับได้เนี่ยทองนั้นมันต้องถูกหลอมจนอ่อนใจของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยต้องอาศัยพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเนี่ยหลอมจนอ่อนเนี่ยเมื่ออ่อนควรต่อการงานก็พลาดออกจากบาปได้ตอนนี้มันยังปนกันหมดเลยเนี่ยตอนนี้ มันแทรกซึมปนกันหมดแล้วจิตกับบาปนี่โดยมากมันเกี่ยวข้องกันมันก็หนักเป็นจิตที่หนักเป็นจิตที่แข็งกระด้างเป็นจิตที่ดื้อรั้นเป็นจิตที่เห็นแก่ตัวเป็นจิตที่อะไรเยอะแยะไปเสร็จทั้งแข็งดีใช่ไหมมานะทิฏฐิปราสาตีเสมอโอ้อวดมายาเจ้าเล่สาเถยะอันเนี้ยอติมานะอะไรต่างเนี่ยมันจะเต็มไปหมดแหละโลภะความโลภความโกรธความหลงอันนี้คือสภาพจิตที่มันแข็งแต่พอได้คำว่าทานกุศลเข้าไปศีลกุศลเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของฝึกขัดเกลาอ่อนโยนนี่มันควรแล้วตอนนี้อันนี้ควรต่อการงานเพราะว่าตอนนั้นจิตเป็นไปกันในเรื่องของปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขเลยพระศาสดาก็สรุปลงอริยสัจบรรลุนี่ฟังธรรมบรรลุเนี่ยถ้าถามบอกว่าอุคคะโอดีเนี่ยท่านกำหนดกรรมฐานอะไรกำหนดกรรมฐานอะไรตอนถามว่าพระบรมศาสดาแสดงกรรมฐานอะไรจะแสดงกรรมฐานอะไรอ่ะถ้ามองอย่างนี้ก็คือให้เดินจาคานุสติศีลานุสติเข้าใจป่ะหรือพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นในคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวนี่นะหนึ่งนะนี่อานิสงส์นะทำอย่างหนึ่งนะที่บุคคลเจริญแล้วก็กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยนะโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดวิราคะนี่นะเพื่อความดับนี่นิโรธะเพื่อสงบเนี่ยอุปสมายะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อพระนิพพาน7อย่างไหมก็คือนายนั่น1คลายกำหนัดเนี่ย2ความดับนี่3เพื่อความสงบนี่4เพื่อความรู้ยิ่งนี่5เพื่อตัดสรู้นี่6เพื่อพระนิพพานนี่7นี่อานิสงส์7ประการเหล่านี้ที่จะได้ก็คือทำอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรทำอย่างหนึ่งนั่นคือพุทธานุสติเห็นไหมนี่พุทธานุสติอุคคะขาวดีเจริญอะไรพุทธานุสติเพราะอะไรเลื่อมใสเห็นป๊อปเลื่อมใสแล้วเนี่ยพอเลื่อมใสเบ็ดเสร็จก็พุทธเจ้าแสดงธรรมพอแสดงธรรมเบ็ดเสร็จเนี่ยยิ่งศรัทธาในพุทธเจ้ามากขึ้นไหมศรัทธาในพระธรรมมากขึ้นไหมและศรัทธาในการที่จะข้อปฏิบัติดีของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เดินตามพระธรรมของพุทธเจ้านี่แหละจะเข้าเป็นหนึ่งในสังฆะได้ท่านฟังธรรมไปเนี่ยท่านเดินอนุสตินะนั่นแหละคือเดินอนุสติแล้วถ้าระลึกถึงทานกุศลระลึกถึงศีลกุศลเป็นจาคานุสติถ้าระลึกถึงศีลเป็นศีลานุสติถ้าระลึกถึงคุณของพระเจ้าเป็นพุทธานุสติถ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมเป็นธรรมานุสติถ้าระลึกถึงข้อปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์เป็นสังฆานุสติเหล่านี้เป็นข้อเรียกว่าทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วก็คือระลึกตามระลึกตลอดไม่พากจิตออกไปจากการระลึกนั้นๆไม่ปล่อยให้กิเลสดักเล่นงานทำร้ายเหมือนการเดินทางเนี่ยระมัดระวังไม่ให้เ
ใครที่อยู่ข้างทางเข้ามาซุ่มโจมตีแม้ฉันใดจิตในการที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ในยะนั้นแหละไม่ปล่อยให้บาปนั้นแทรกเข้าไปโจมตีเข้าไปทำลายถามว่าเมื่อกระทำอย่างต่อเนื่องเสร็จอย่างเนี้ยก็เหมือนกับเอาทองคำเป็นแท่งเข้าสู่ที่หลอมเบ้าหลอมพอสูบลมเข้าไปเสร็จไฟก็เริ่มลุกพอไฟเริ่มลุกเนี่ยเหล็กทองแท่งใหญ่ๆจะเริ่มอ่อนไหมตอนนี้จิตเรามันแข็งก็ยังด้วยทิฏฐิมานะจิตมันหนักด้วยถีนมิทะจิตมันมีโรครุมเร้าด้วยราคะโทสะโมหะจิตนี้ยังไม่ควรต่อการที่จะเดินกุศลอย่างต่อเนื่องได้เลยเอาแล้วจิตพวกเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมทีนี้ถ้าถามบอกว่าวิธีการก็คือว่าฟังพระธรรมเกี่ยวในเรื่องของคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยให้ชัดทุกมุมนะให้ทานให้เป็นรักษาศีลให้ถูกและสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกรรมฐานท่านใดทั้งหมดทั้งพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆาศีลาจาคาอุปสมาเทวตาอะไรก็แล้วแต่จนถึงมรณสติอันนี้เป็นกรรมฐานที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้มากที่สุดใช่ไหมถ้าเป็นชาวพุทธระลึกถึงพุทธานุสติไม่ได้ลำบากแล้วขนาดเป็นธรรมราชาเป็นธรรมสามีเป็นเจ้าของอ่ะเจ้าของธรรมะเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยเจ้าของธรรมะคือใครเป็นเช่นไรต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่รู้จักเจ้าของธรรมะเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราต้องการสมบัติเอามาใช้ทรัพย์สมบัติของท่านผู้นี้มาใช้แต่เราไม่รู้จักใครเป็นเจ้าของแล้วไม่เห็นคุณของเจ้าของแล้วเราจะไปเจริญกรรมฐานเลยฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะต้องมีประเด็นอะไรเหลืออีกเยอะนะในที่มาตอบแบบกว้างๆนี่นะแต่ตรงนี้เพื่อจะได้หยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วจะได้เจาะประเด็นนี้แต่ละเป็นรายบุคคลที่สงสัยที่นั่งฟังเนี่ยนะถ้าสงสัยประเด็นไหนอย่างไรแล้วก็เพราะอาจจะต้องมีปัญหาหรือประเด็นการสอบถามตามมาค่อนข้างเยอะถ้ามาเปิดประเด็นอย่างเงี้ยนะถ้าหลายๆท่านคิดตามที่อย่างมาคิดนะถ้าเป็นอามานั่งฟังมุมที่เปิดอย่างเงี้ยมาจะมีประเด็นการถามตามมาเยอะจากที่ท่านพระอาจารย์ได้ขับเน้นมาในหลายๆเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องว่าเรื่องทานเรื่องศีลนะคะจนกระทั่งเข้าสู่คำถามที่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรและกรรมฐานอย่างไรล่ะที่จะเหมาะสมกับเราในยุคนี้ท่านพระอาจารย์ก็ได้กรุณาชี้แนะให้เห็นนะคะว่าตัวอย่างคือท่านอุคคะคหบดีนะคะผู้จะพูดตรงนี้ไม่ค่อยถูกสักทีอุคคะคหบดีท่านฟังธรรมแวดวงของท่านก็เป็นแวดวงอริยะนะคะเพราะนั้นเราก็ควรที่จะทำพวกเราให้เป็นแวดวงคล้ายๆอย่างนั้นก่อนตั้งเจตนาไว้อย่างนั้นก่อนในเรื่องของการปฏิบัตินะคะที่ว่าเราก็ได้ยินข้อมูลสื่อสารมาว่าวิธีการปฏิบัติมีมากมายการเดินยืนนั่งหรือนอนเป็นต้นเนี่ยนะคะในการเจริญกรรมฐานเนี่ยทำไมทำเพื่ออะไรตรงนี้คืออย่างนี้นะว่าขอตอบในเรื่องคำว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยถ้าในชั้นของสติปัฏฐานท่านจะใช้คำว่าคัดฉันโตวาคัดฉามีติประชานาติเป็นต้นเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่นิสินโนวานิสินโนมีติประชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานั่งอยู่นี่นะทิโตวาทิโตมีติประชานาติเนี่ยว่าเมื่อยืนก็รู้ชัดบัดนี้ยืนอยู่สยาโนวาสยาโนมหิติปชานาติเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานอนอยู่เป็นต้นอันนั้นคือการเจริญสติปัฏฐานในหมวดของอียาบทบับทีนี้กรรมฐานมันมีหลายบทถ้าถามว่าถ้าจะเจริญพุทธานุสติในยาบทยืนในยาบทเดินในยาบทนั่งในยาบทนอนจักได้ไหมก็ต้องตอบทันทีเลยว่าได้เพราะตอนนั้นน่ะเป็นการเดินในกรณีของการคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้คำถามก็จะถามมาทั้งมาถามเองตอบเองตรงนี้ก็คือว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราก็หลุดจากอารมณ์ปัจจุบันดิเพราะการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป้าหมายคือการที่จะต้องขับเน้นปัจจุบันอารมณ์ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเราจะเดินกรรมฐานอะไรเพราะการไปยึดยองอยู่แค่ปัจจุบันเนี่ยปัญหามันตามมาเยอะกรรมฐานนั้นน่ะท่านให้ขับเน้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบละเอียดเร็วและประณีตใกล้และไกลกรรมฐานต้องมีอารมณ์ได้หลากหลายเพราะที่กล่าวมาเหล่านี้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งแห่งความเข้าใจผิดได้ทั้งนั้นไม่ใช่แค่ปัจจุบัน
การเจริญกรรมฐานไม่ใช่แค่ฉลาดในอารมณ์ปัจจุบันแล้วมันจะควบคุมอารมณ์ทั้งหมดได้อารมณ์ใดๆที่ผ่านการวิจัยแล้วเท่านั้นแหละอารมณ์ต่างๆตรงนั้นถึงจะไม่ค่อยเป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าไปฉลาดไปทำความเข้าใจถูกในปัจจุบันเบ็ดเสร็จอดีตอนาคตภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวปราณีตใกล้และไกลไม่ต้องไปรู้มันเพราะทั้งหมดเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าไปวิจัยเพื่อทำความรู้ความเข้าใจให้ถ่องแท้และให้เข้าใจชัดถ้าถามว่าในอิริยาบถเดินสามารถเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้ไหมเพราะอันนี้เป็นการเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อจะทำให้จิตนั้นเป็นอุปยาลสมาธิใช่ไหมแต่เบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้จิตนั้นผูกกับคุณของพุทธเจ้าเข้าถึงคุณของพุทธเจ้าให้ท่องแท้ฉะนั้นในด้านของกรรมฐานท่านไม่ได้จำกัดแต่ว่าถ้าจักเจริญให้เกิดผลที่ดีและก็เพื่อสมาธิที่มั่นคงทั้งหลายเนี่ยท่านก็ขับเน้นอิริยาบถนั่งแต่ในขณะเดียวกันเมื่อจะเดินท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าจะเดินในการระลึกถึงทานกุศลศีลกุศลหรือระลึกถึงมรณสติเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นในด้านของกรรมฐานนั้นท่านไม่ได้จำกัดในเรื่องของการที่จะต้องอยู่ในอิริยาบถแต่โดยส่วนใหญ่ท่านจะเว้นอิริยาบถนอนไว้เพราะไม่ค่อยเกื้อกูลต่อกรรมฐานแทบจะทุกกรรมฐานใช่ไหมเพราะอิริยาบถนอนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นถ้าถามว่าในการเจริญกรรมฐานเนี่ยทำไมเนี่ยทีนี้พอพูดถึงกรรมฐานก็เป็นเรื่องดังที่ได้กล่าวถ้าในกรณีอย่างนี้ว่าการที่เราเดินทานกุศลจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่ได้บอกไว้แล้วเจริญ